มีเพียง 1-3 เท่านั้นที่จะได้เป็นตัวแทนบนเวทีแห่งนี้ค่ะใช่แล้วครับ1-3เท่านั้นครับที่จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเลยเข้าสู่การประกวด Miss Universe Thailand 2024ครับและรายชื่อที่เรา2คนจะประกาศต่อจากนี้ไปจะเป็นผู้เข้ารอบ2คนสุดท้ายก่อนที่จะประกาศ Miss Universe Thailand เลย2024ค่ะทุกท่านพร้อมไหมคะทุกคนตื่นเต้นกันมากๆเลย And next we are going to announce our top 2 finalists ว้าวตอนนี้คือสารภาพว่าตื่นเต้นจริงๆนะคะพูดไม่ออกเลยคือไม่ใช่แค่กรรมการผู้เข้าประกวดรวมถึงพิธีกรก็ต้องครองสติกันทุกคนนะครับตอนนี้ใช่แล้วค่ะสองชื่อที่เราจะประกาศต่อจากนี้ไปนะคะจะขออนุญาตให้ทั้งที่ได้ถูกเรียกชื่อเดินหน้านะคะออกไปที่บริเวณกลางรันเวย์เพื่อที่จะเตรียมตัวประกาศหนึ่งคนสุดท้ายกับผู้ที่จะครองมงกุฎในค่ำคืนนี้ขออนุญาตชื่อแรกพี่ดิษฐ์ค่ะยกตำแหน่งให้พี่ดิษฐ์เลยค่ะมากันเลยครับสำหรับสาวงามท่านแรกครับที่ได้เข้าสู่ท็อป2ครับจะเป็นหมายเลขไหนนั้นขอเสียงเชียร์ขึ้นมาสักหน่อยสิคะใครดีคะสองคนสุดท้ายค่ะไปครับท่านไหนบ้างเชิญเชียร์ได้เลยนะครับสำหรับท่านแรกครับที่เข้าสู่สองคนสุดท้ายครับขอแสดงความยินดีกับ MUTLและในโอกาสนี้นะคะก็จะเป็นช่วง
ของการมอบรางวัลนะคะให้กับ Miss Universe Thailand เลย2024ในการนี้ค่ะฉันขอเชิญคุณธรรมวันจรูญพงษ์ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลยได้เก็บขึ้นมอบมงกุฎค่ะและขอเชิญนะคะคุณติ๋วพานนท์ผู้บริหารกองประกวด Miss Universe Thailand เลย2024ขึ้นมอบสายสะพายขอเชิญค่ะคุณสารทิพย์คุณแต้มตัวแทนจากโรงพยาบาลเอเชียศัลยกรรมตกแต่งครบวงจรขึ้นมอบกิฟต์วอเชอร์ค่ะ It's a great pleasure to bring you to the crowning ceremony of Miss Universe Thailand เลย2024เรียนเชิญทั้ง3ท่านด้านบนเวทีค่ะซึ่งในแรกนี้นะคะผู้การเรียนเชิญค่ะท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยค่ะได้ให้เกียรติมอบมงกุฎนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ The big hand of applause to our Miss Universe Thailand เลย2024และขอเชิญคุณติ๋วนะคะคุณติ๋วพานนท์ค่ะผู้บริหารกองประกวด MUTL 2024นะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านนายกเหล่ากาชาดค่ะพร้อมด้วยคุณสาธิตนะคะยังคงอยู่ด้านบนเวทีนะคะเพื่อที่จะมอบรางวัลค่ะให้กับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพกันต่อเนื่องแค่ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะในค่ำคืนนี้นะคะต้องแสดงความยินดีนะคะกับน้องพลอยค่ะMUTL 04นพรัตน์ กาวิโนนะคะสาวงามผู้ครองใจคนเลยนั่นเองค่ะจุดนั้นขอรอยยิ้มนะคะให้กับช่างภาพกล้องกลางของเราสักนิดนึงนะคะว้าววันนี้นะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยค่ะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเราได้เห็นผลผลิตอันสวยงามในค่ำคืนนี้แล้วค่ะใช่แล้วครับได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะเรียนเชิญท่านนายกเหล่ากาชาดนะคะพร้อมด้วยคุณสารทิพย์ยังคงอยู่ด้านบนเวทีค่ะและต่อไปค่ะฉันขอเรียนเชิญนะคะคุณสิริวรรณสันติรักษ์คุณค่ะผู้บริหารกองประกวด MUT เลย2024ได้เก็บขึ้นมอบสายสะพายค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะขอแสดงความยินดีกับ MUTL 12เอ่ยสุพิศราแสงอารามเรืองครับซึ่งเอ่ยค่ะจะได้รับนะคะรางวัลเป็นมงกุฎค่ะรองสายสะพายประจำตำแหน่งนะคะและรางวัลกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 100,000 บาทจากโรงพยาบาลเอเชียศัลยกรรมตกแต่งครบวงจรค่ะและอย่างที่เราได้บอกไปนะครับเพียงว่าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมีความสำคัญมากมากเลยครับพี่ถูกต้องแล้วค่ะในกรณีที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะไม่สามารถนะคะปฏิบัติหน้าที่ได้รองอันดับหนึ่งค่ะจะได้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตถ่ายภาพรวมอีกสักหนึ่งครั้งนะคะสาธิตยังคงอยู่ด้านบนเวทีนะคะเพื่อที่จะมอบรางวัลกันอย่างต่อเนื่องค่ะและเราขอไปค่ะฉันขอเรียนเชิญนะคะคุณบิดาจิงเกอร์เบลค่ะผู้จัดการกองประกวดนางสาวเกษตรวิสัยนะคะ City President นางสาวไทยจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2023และ2024ได้ให้เกียรติขึ้นมอบสายสะพายด้านบนเวทีค่ะเรียนเชิญค่ะและตำแหน่งนะคะรองชนะเลิศอันดับ2นะคะได้แก่ MUTL 03กวางตุ้งอภิญญากัณสาครับแสดงความยินดีกับน้องกวางตุ้งด้วยค่ะรับตำแหน่งนะคะรองอันดับ2ในค่ำคืนนี้
และขอเชิญนะคะสาวงามนะคะรองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เลยอันดับ3นะคะอีก4ท่านได้เกียรติขึ้นมาบนเวทีนะคะบนเวทีแห่งนี้ค่ะนี่คือสาวงามนะคะบนเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เลยขอเสียงปรบมือให้กับพวกเธอด้วยค่ะ Please give a round of applause to our 7 beautiful ladies on the stage And now it is time for us ladies and gentlemenPlease witness the first walk of Miss Universe Thailand Learn 2024. พบกับ first walk ของ Miss Universe Thailand Learn 2024ครับ และเธอคนนี้คือพลอยนพรัตน์ กาวิโนค่ะ ในค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะกับผู้สนับสนุนในค่ำคืนนี้นะคะกับ TVN Global พร้อมกับMiss Universe Thailand เลย2024ค่ะร่วมกับค่ะสำนักงานจังหวัดเลยเทศบาลเมืองเลยเหล่ากาชาดจังหวัดเลยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยวัฒนธรรมจังหวัดเลยภูไทยเรคคอร์ด Marble Arch เลยโฮเทลโรงแรมภูเรือแซงชูรีรีสอร์ทแอนด์สปาโรงแรมลาวิลล่าขอนแก่นโรงแรมฝันดีซิตี้วิวบูมเวดดิ้งเบเกอรี่โฟร์อัพฟอร์มาการ์เฟอร์ BBK Stage Hand Team Sound and Light พัฒน์ฟิตเนสโซไซตี้พัฒนาชัยยนต์ครัวคุณนายสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลยโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเต้าหาดโปรดักชั่นชัยยาออร์แกไนเซอร์แฟนทีมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลยบ้านต้นล่าเชียงคาอีซูซูโคยูฮะเลยชวนเนชนกทราเวลโรงพยาบาลเอเชียทีโอเชียงคานบูทีคโฮเทลโรงแรมพิลาตุสร้านอาหารบ้านชาแพร้านอาหารสองเพลาโรงพยาบาลเมืองเลยราทีโอเชียงคานบูทีคโฮเทลโรงพยาบาลเอเชียน้ำดื่มปราณีและขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านที่มาร่วมชมความสวยงามในวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะเราสองคนค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะผ่านทางการไลฟ์สดค่ะในช่องทางของ YouTube นะคะ TPN Global ของเราในวันนี้ด้วยนั่นเองนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยที่ส่งกำลังใจให้กับสาวงามของเราทุกคนค่ะและในวันนี้นะครับต้องบอกว่าขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับกำลังใจนะครับจากทั้งกรรมการนะครับรวมถึงจากทั้งผู้ชมผู้เชียร์ทั้งทางขอประชุมแห่งนี้นะครับร่วมไปถึงทางบ้านผ่าน YouTube TPN Global นะครับใช่แล้วค่ะเป็นยังไงคะทุกทีวันนี้โอ้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมทาง YouTube นะคะตื่นเต้นมากที่ตื่นเต้นไม่หายเลยเพราะว่าลุ้นอยู่ข้างล่างนะคะเรียกได้ว่ายินดีกับ MUG เลย2024และรองทุกคนด้วยนะคะสมมงมากๆนะครับใช่แล้วค่ะในวันนี้นะคะเราสามคนต้องขออนุญาตลาทางไลฟ์สดก่อนเลยนะคะเร็วนี้ค่ะฉันฟิงค์ทิติมาดาบิบูลค่ะผมพีชจุฑารกเพชรบุรินทร์ครับและดิฉันยูดีศิรินประเสริฐสังค่ะวันนี้นะคะเราสามคนยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในค่ำคืนนี้กับ MUT เลย2024วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ